จอคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้วคลาดคุณไปได้ยิ่งทำผมช้ำใจยิ่งอยากไกลไม่ขอต่อยแย่เจอคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้วถึงที่ตายแน่ละมันตายแน่มันตายแน่ตัดใจไม่เหลือแลใหญ่พันแปลใจอ่อนไปทุกทีคริสตาก็ไหนคุณว่าจะรักผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนดีรอคุณมานานนับปีโกรธคุณเต็มที่แต่แล้วก็ต้องอ่อนใจจะคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้วคลาดคุณจนได้จนได้จนได้ที่โกรธเครื่องจงหายไปมาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณก็ไหนคุณว่าจะรักผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนดีรอคุณมานานนับปีโกรธคุณเต็มที่แต่แล้วก็ต้องอ่อนใจเจอคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้วคลาดคุณจนได้ที่เครื่องจงหายไปมาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณมาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณมาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณใครจะคิดล่ะครับว่าวันหนึ่งผมจะได้เป็นบอยแบนด์และใครจะคิดว่าจะอยู่ในสมาชิกวงของพี่เบิร์ดธงชัยกราบขอบพระคุณด้วยครับผมนะมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีมากครับยินดีมากยินดีมากขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะฮะไม่เคยได้ประสบการณ์อย่างนี้เลยนะฮะใครดูรายการอยู่ก็จะรู้ว่าฝีมือการร้องเพลงของผมนั้นนะฮะผมเคยฝากผลงานไว้แล้วกับเพลงเจงกิสข่านเจงเจงเจงซึ่งร้องไปครั้งนั้นพี่คิดว่าจบแล้วคงไม่ได้ร้องเพลงอีกแล้วตลอดชีวิตนี้นะฮะวันนี้เราแก้เกมด้วยเพลงนี้เลยครับพี่เกลือครับชอบไหมฮะชอบกินให้พี่เกลือเลยครับขอบคุณครับแล้วเข้าใจน้องผิงๆเลยครับว่าอาการแบบสั่นตื่นเต้นมันเป็นยังไงแต่มันเป็นสั่นที่แบบมีความสุขนะอิ่มเอมมากแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าแบบผมคงทำไม่ได้แล้วอ่ะไม่คิดว่าแบบโอ้โหต้องเต้นด้วยต้องร้องด้วยนะฮะจนมาเจอพี่เบิร์ดแล้วแบบพี่ว่าทำได้เหมือนโดนยาสั่งอ่ะคือทำได้แล้วก็เจอพลังพี่เบิร์ดไปแล้วก็ฮึดเลยแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้ผมก็เชื่อว่าศิลปินทุกท่านที่เคยเจอพี่เบิร์ดก็จะรู้ถึงความรู้สึกนี้ดีว่าพี่เบิร์ดมีพลังที่จะมอบให้กับทุกคนแล้วก็นอกจากให้เราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยร่วมกับพี่เบิร์ดแล้วก็ส่งไปที่คนดูแล้วหวังว่าคนดูจะมีความสุขกับโชว์นี้นะฮะคริสครับผมกับการร้องเพลงนี้เป็นไงคริสตื่นเต้นมากครับต้องบอกว่าคือทั้งบ้านคริสเลยครับเป็นแฟนคลับของพี่เบิร์ดทั้งบ้านเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งบ้านเลยครับพี่เบิร์ดน่ารักมากจริงๆครับเนี่ยผมขอบคุณพี่เบิร์ดมากมากครับชอบมากครับโอ้โหประทับใจกันทั้งบ้านเลยครับพี่เบิร์ดครับเอ้าเราได้ฟังแบบหลากหลายบทเพลงหลากหลายความสุขมากนะเรามีทั้งเพลงเศร้าเพลงซึ้งมีเพลงแบบว่าเต้นๆสนุกๆกันไปแล้วด้วย yes sir อยากได้ฟิลแบบคิดถึงเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งเพลงคิดถึงแบบเหงาๆมีไหมอาจารย์เราเอาเพลงอะไรดีอ่ะแบบฟีลแบบคิดถึงเหงาผมนึกถึงเพลงนี้เลยครับเพลงอะไรครับเพลงผมว่าน่าจะเป็นเพลงประจำตัวพี่เบิร์ดโอ้เคียรีบูนบินดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่ไม่ใช่อันนั้นนั้นวงคีรีบูนอันนั้นพี่ออสถามพี่ได้ปรึกษากันก่อนไม่เคยถูกสักเพลงในชีวิตนี้นะฮะคีรีบูนบินเหรอคีรีบูนบินเป็นเพลงประจำตัวพี่เบิร์ดเลยก็คิริบูนแปลว่านกไงฮะนกคิริบูนสีเหลืองโอ้แล้วพี่ชอบสีเหลืองนะเขาเอารูปนกขบินให้พี่ดูหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้อาจจะยอมก็ได้นะซึ่งเพลงนี้เห็นบอกว่ามีกลิ่นอายความเป็นสเปนด้วยใช่ไหมครับพี่เบิร์ดครับจริงเหรออาจารย์ใช่ครับใช่ผมว่าเพลงนี้มันมีความเป็นเมโลดี้มันมีความเป็นสากลเยอะผมเลยเอาความเป็นสเปนิชเข้ามาโอ้บวกกับเพลงนี้ด้วยอย่างนี้เราต้องเซตบรรยากาศสเปนเลยสิฮะกระทิงเหรอ
เอาไหมเดี๋ยวเราปล่อยกระทิงมาแล้วเตรียมวิ่งเลยนะทุกคนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ก็นึกว่าสเปนต้องมีกระทิงไงถ้าเป็นกระทิงเนี่ยเวทีเราคงรับไม่ไหวเอางี้ครับถ้าบรรยากาศสเปนนี่ผมมีเด็กอยู่คนนึงอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ครับมาจากรายการ The Star Idol ครับอ๋อ The Star Idol ซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยฝีมือการเล่นกีตาร์ของเธอเนี่ยติดระดับโลกนะครับอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวว้าวโอ้ยถ้าโชว์พิเศษในค่ำคืนนี้เนี่ยให้น้องสาวผมคนนี้ได้มาร่วมสร้างจังหวะแบบสเปนผมว่าเป็นคืนที่พิเศษมากครับเชิญน้องมาเลยดีกว่าครับน้องเอิญ The Star Idolเป็นโนของอาจารย์หนึ่งและเสียงร้องของพี่เบิร์ดนี่ทำให้เพลงนี้มันแบบ
สอดคล้องลงตัวมากเลยดีมากครับมันดีมากมันดีมากมันดีจริงๆเขาเก่งมากน้องคนนี้เก่งมากๆเก่งทุกข้อถูกทุกข้อทั้งรูปร่างดีหน้าตาดีสวยเก่งเล่นดนตรีดีอุสรพัดเลยครับขอบคุณค่ะเก่งมากเลยขอบคุณค่ะหนูเล่นละครช่องวันใช่ไหมคะอ๋อมีซีรีส์ค่ะมีซีรีส์นะครับโอ้ไงฝากติดตามน้องคนนี้ด้วยครับสวยทั้งเก่งนะเป็นไงลูกเอเดินรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้โหไม่เลยไม่ผิดเลยซ้อมนานไหมครับซ้อมประมาณ2เดือนนะคะเพลงนี้ก็มันจะมีกลิ่นสเปนมาด้วยซึ่งหนูก็ไม่เคยเล่นนะคะก็เลยใช้เวลาคิดลายแล้วก็ซ้อมหนักเพราะว่ามันเป็นโอกาสสำคัญที่เบิร์นให้โอกาสมาก็ต้องขอบคุณมากด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับน้องว่าตื่นเต้นแล้วนะฮะได้ข่าวว่ามีตื่นเต้นกว่าน้องใครฮะคุณแม่แล้วก็อาม่าค่ะเมื่อวานหนูคุยกับอาม่าด้วยหนูบอกว่าอาม่าตื่นเต้นไหมหลานจะได้ขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ดแล้วอะไรเงี้ยอาม่าบอกว่าโอ๊ยอาม่าใจจะหลุดลูกคือผมเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่แค่ศิลปินที่ได้ขึ้นเวทีภูมิใจกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาม่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชายขอบคุณครอบครัวเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องเดินครับขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะดังๆๆๆ